ากสถานการณ์โรคไตในปัจจุบันกำลังเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกคนไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยคนไทยป่วยเป็นโรคไตติดอันดับ3ของประเทศรองจากมาเลเซียและสิงคโปร์จากข้อมูลพบว่าคนไทยป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังร้อยละ 17.6 ของประชากรหรือประมาณ8ล้านคนเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย 200,000 คนและผู้ป่วยเพิ่มปีละมากกว่า 7,800 รายส่วนการผ่าตัดเปลี่ยนไตทำได้เพียงปีละ500รายจึงเน้นการชะลอความเสี่ยงของไตเพื่อให้เข้าสู่ระยะที่ต้องล้างไตการล้างไตเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาภาวะไตวายซึ่งในปัจจุบันมีการรักษาอยู่3วิธีวิธีแรกเป็นการรักษาทั่วไปเช่นการคุมอาหารและการรักษาด้วยยาส่วนวิธีที่2คือการล้างไตซึ่งแบ่งเป็นการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการล้างไตทางช่องท้องสำหรับวิธีการรักษาวิธีที่3เป็นการผ่าตัดเปลี่ยนไตการล้างไตทางช่องท้องด้วยตนเองก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยยื้อชีวิตของผู้ป่วยโรคไตได้ซึ่งสามารถทำได้เองที่บ้านไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลที่น่ากังวลก็คือผู้ป่วยบางรายยังมีความเข้าใจว่าการล้างไตทางช่องท้องด้วยตนเองมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายหรือมีโอกาสเสียชีวิตได้ง่ายการล้างไตทางช่องท้องเป็นวิธีการบำบัดทดแทนไตที่ดีวิธี1ที่ให้ผลการรักษาใกล้เคียงกับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเป็นการรักษามาตรฐานที่มีมานานแล้วและในบางประเทศก็ใช้เป็นวิธีการรักษาหลักของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ทำให้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังสามารถมีชีวิตยืดยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและที่สำคัญคือไม่น่ากลัวอย่างที่คิดหรือเคยได้ยินมาส่วนเรื่องการติดเชื้อขึ้นอยู่กับเทคนิคการทำและวิธีการปฏิบัติตัวซึ่งโดยปกติแล้วทางโรงพยาบาลจะมีแพทย์และพยาบาลที่เชี่ยวชาญทำการสอนผู้ป่วยอย่างละเอียดถึงขั้นตอนต่างๆมีการกระชับและติดตามขั้นตอนวิธีการทำสม่ำเสมอถ้าผู้ป่วยใส่ใจและตั้งใจทำตามที่หมอและพยาบาลบอกอย่างเคร่งครัดโอกาสติดเชื้อมีน้อยมากก็ถามว่าเราจะรู้ตัวเองได้ไงว่าเป็นโรคไตคือถามจริงๆแล้วด้วยตัวเราเองเนี่ยไม่รู้หรอกครับถ้าเราจะรู้ว่าเราจะเป็นโรคไตหรือไม่เป็นโรคไตเนี่ยจะต้องตรวจสุขภาพทุกปีคือมันจะบอกได้หลายๆอย่างว่าเราเป็นอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นโรคความดันโรคเบาหวานหรือว่าโรคอื่นๆที่เกิดมาร่วมๆกันก็อย่างเช่นโรคไตวายครับโรคไตวายเนี่ยคือเราจะไปบอกว่ามันรู้ไหมเราไม่รู้หรอกถ้าเราตรวจเลือดเนี่ยคือไปตรวจค่าการทำงานของไตอย่างเงี้ยครับหรือว่าการทำดูค่าการทำงานของไตเนี่ยมันจะรู้เลยว่าเราเกิดภาวะที่เราเสี่ยงกับโรคไตวายหรือยังแล้วด้วยปัจจุบันเนี่ยไตวายเนี่ยมันมี5ระยะเนี่ยระยะที่1ที่2เนี่ยเราไม่รู้เลยเราไม่สามารถรู้เลยเราจะไปรู้ได้ทีนึงก็คือระยะที่3แล้วถามว่าพอระยะที่3เนี่ยที่พอเรารู้เนี่ยเราจะรู้ได้ไงเราจะมีอาการเท้าบวมบ้างหน้าบวมบ้างหรือบวมที่ท้องหรือว่าบางทีก็หายใจติดขัดนอนราบไม่ได้คืออันเนี้ยมันไปอยู่ที่ระยะที่3ละหรือว่าบางคนจะไปรู้อีกทีนึงค่า GFR เนี่ยอยู่ต่ำกว่า 30% ถ้าอยู่ต่ำกว่า 30% หรือว่าไปถึง 15% เนี่ยมันจะเริ่มมีผลข้างเคียงมากขึ้นก็เช่นอาจจะเกิดภาวะของเสียข้างก็ได้สีผิวอาจจะเปลี่ยนไปผิวหนังเริ่มคันมีอาการเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนสุดท้ายก็พอถ้าค่า GFR เหลือต่ำกว่า10เนี่ยคนไข้จะแย่ลงมาอีกนอนราบไม่ได้มีอาการซึมหายใจไม่สะดวกและสุดท้ายถ้าไม่ได้รับการบำบัดทดแทนไตเนี่ยก็อาจจะทำให้คนไข้เสียชีวิตได้ไตมี5ระยะระยะที่5เนี่ยคือก็บอกว่าไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเนี่ยนะครับคำว่าระยะสุดท้ายเนี่ยไม่ได้ตายของไตวายไม่ได้ตายไม่ได้แตะไม่ได้เหมือนกับว่ามะเร็งระยะสุดท้ายเนาะขนาดมะเร็งคำว่าระยะสุดท้ายกว่าจะตายอยู่อีกตั้งนานแต่ด้วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเนี่ยคือพอสุดท้ายแล้วปุ๊บพอ5ระยะแล้วเนี่ยก็หลังจากนั้นก็ไปทำการบำบัดทดแทนไตถามว่าพอไปบำบัดทดแทนไตเนี่ยมันอยู่มันยังอยู่ได้อีกนานไหมมันบางคนก็อยู่ได้3ปี5ปี10ปี20ปีด้วยปัจจุบันเนี้ยมีคนที่ฟอกไตนานเนี่ยประมาณสัก
30กว่าปีแต่20กว่าปีในเมืองไทยเนี่ยเยอะถามว่าการฟอกไต2ชนิดเนี่ยระหว่างฟอกเครื่องกับล้างไตช่องท้องเนี่ยถามว่าไหนปลอดภัยที่สุดผมคิดว่าทั้ง2วิธีเนี้ยก็มีความปลอดภัยเหมือนกันอัตราการติดเชื้อด้วยปัจจุบันทั้ง2วิธีมันสามารถติดเชื้อได้ทั้ง2วิธีเหมือนกันเค้าเรียกอะไรมันอยู่ที่เราปฏิบัติตัวเราจะดูแลตัวเอง CAPD เนี่ยไอ้ล้างไตช่องท้องเนี่ยนะผมคิดว่ามันยังมีเวลาเยียวยานะแต่ถ้าติดเชื้อทางเส้นเลือดเนี่ยมันอาจจะเข้ากระแสเลือดเลยผมคิดว่าตั้งแต่เราต่อสู้ในยุคนั้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าถึงสิทธิ์1เรื่องการฟอกไตและต่อมาเราก็จะมาได้เรื่องล้างไตช่องท้องมาได้เรื่องยากดภูมิยาฉีดกระตุ้นเม็ดเลือดค่าผ่าตัดปลูกถ่ายผมถือว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็ครอบคลุมนะแล้วก็ประชาชนเข้าถึงถ้าระบบสาธารณสุขบ้านเราเนี่ยถ้าส่งเสริมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับเรื่องเบาหวานความดันเพราะเบาหวานความดันมันไม่ได้ไปไหนอยู่ละคือทุกอย่างมันก็จะไปที่โรคไตวายหรือว่าอีกตัวนึงให้ความรู้ต้องให้ความรู้เรื่องการใช้ยาถามว่าหลักๆของโรคไตมันเกิดขึ้นกับเบาหวานความดันเนาะเรื่องการใช้ยาถ้าการใช้ยายังไม่สมเหตุสมผลก็ทำให้เกิดภาวะไตวายได้แล้วด้วยปัจจุบันเนี่ยการใช้ยาของประชาชนเนี่ยมันสามารถเข้าถึงได้ง่ายของอีกกลุ่มนึงกลุ่มยาแพทย์ทางเลือกคือด้วยประชาชนเนี่ยไม่ได้รู้ว่ายาตัวนี้มันอาจจะมีผลข้างเคียงกับไตกับตับอะไรเงี้ยครับก็คือเป็นจุดที่ต้องระวังกับเรื่องยาสมุนไพรพอสมควรยาสมุนไพรมีทั้งคุณและโทษชมรมจะทำอะไรบ้างนะครับผมคิดว่าอนาคตเนี่ยเราต้องให้ความรู้ประชาชนเราวันนี้เวทีวันนี้คือเราส่วนหนึ่งเนี่ยเรากำลังจัดทำเทรนเนอร์คือถามว่าทำไมเราต้องเทรนคือเทรนเรากำลังสร้างเครือข่ายสร้างคนที่ไปให้ความรู้กับประชาชนและสิ่งที่แย่ที่สุดคือปัญหาเรื่องสุขภาพถ้าเขาได้รับความรู้แล้วเขาไม่มาเป็นโรคไตเนี่ยถือว่าทำให้เขามีคุณภาพชีวิตดีแล้วก็ไม่ต้องห่วงกังวลกับเรื่องกระบวนการรักษาปัญหาอุปสรรคในการฟอกไตนะคะสำหรับคนทำงานเนี่ยที่มีสถานที่มีออฟฟิศทำงานอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยอันนี้คือไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาสำหรับคนฟอกไตที่ทำงานนอกสถานที่อันนี้คือปัญหาในอนาคตเนี่ยอยากจะให้มีสถานที่รองรับสำหรับผู้ที่ฟอกไตนอกสถานที่คุณอาจจะไปใช้สถานพยาบาลที่ใกล้ๆอย่างจะไปโรงพยาบาลเนี่ยเราน่าจะใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้เพราะว่าในสิทธิ์30บาทน่าจะครอบคลุมได้ทั่วทั้งประเทศเพราะฉะนั้นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปใช้สถานพยาบาลของโรงพยาบาลรัฐต่างๆได้เริ่มรู้ว่าตัวเองเป็นก็ประมาณตั้งแต่ปี30แล้วก็มาเปลี่ยนปี37ก็7ปีก็จากวันที่ผ่าแล้วการดำเนินชีวิตนี่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับดีขึ้นเรื่อยๆตอนที่ผมถ่านะตอนนั้นผมน้ำหนักมันเยอะนะที่สาเหตุที่ผมเป็นนะเพราะเป็นเบาหวานมาก่อนเบาหวานก็ไปลงที่ไตพอผ่าเสร็จก็วิถีชีวิตนี่เปลี่ยนเลยผมน้ำหนักจากเยอะๆจะเหลืออยู่แค่63กิโลตอนผ่านี่90 63กิโลก็เดินเหินออกกำลังอะไรได้เหมือนคนปกติกินข้าวกินอะไรแต่ว่าต้องไปตามหมอนัดต้องกินยาต้องผูกแมสต้องอะไรเหมือนที่เขาให้นั่นแหละทุกวันนี้ร่างกายทุกวันนี้จะแย่กว่าที่ผ่านมา10ปีที่แล้วเพราะอายุเราเยอะขึ้นแล้วมันก็นานขึ้นแต่ผลของเลือดเนี่ยผลการทำงานไตนี่ก็ยังพอใช้ได้สำหรับคนที่เปลี่ยนมาถึง24ปีนะเยอะมากเลยครับตอนก่อนที่ผมป่วยอยู่ไหมยังไม่ได้เปลี่ยนไตใช่ไหมครับโอ้โหเยอะมากปัญหาเรื่องเพราะว่าตอนนั้นไอ้สิทธิ์รักษาฟรียังไม่มีน้ำยาก็ยังซื้อหมดทุกอย่างผมไปฟอกหมายผมฟอกนะครั้งหนึ่งนะไอ้2,500โอ้โหตอนนั้นเนี่ยแบบว่ามีอะไรเราขายหมดแหละไตนี่บริจาคครับบริจาคเพราะว่าผมไปเข้าโครงการของสปสช.นี่แหละที่เขาให้สิทธิ์มาบอกว่ามีการทำเคทีคือว่าคนป่วยใครจะไปเข้าโครงการก็อยู่ในเกณฑ์ของเขาไม่บางคนเนี่ยโอ้ยเหนื่อยส่งมามากแล้วคงไม่มีโอกาสคงไม่อะไรคงว่าอย่าท้อส่งไปเลยผมก็เคยมีเหมือนกันบางครั้งว่าอยากเลิกส่งแต่ว่าทุกคนก็บอกว่าไปหาหมอก็บอกว่าเฮ้ยต้องมีโอกาสทุกวันนี้ผมก็มีเขาก็ยังบอกว่าเฮ้ยคุณอย่าไปเสียดายเลยคนที่ถูกลดแต่ว่าวันที่หนึ่งท่านก็เหมือนกับถูกลวนเนี่ย
ลอตเตอรี่ที่หนึ่งแล้วที่ท่านได้โดนเรียกไตบริจาคมาเนี่ยโอ้โหผมความรู้ผมน้อยเรื่องไอ้ระบบล้างช่องท้องวันนี้แจ่มเลยคือเรารู้ว่ามันระบบการล้างท้องมันดียังไงมันการติดเชื้อมันยากมากกว่าจะติดเชื้อเพราะว่าระบบที่เขาทำเขาไอ้โปรเจคเตอร์ไอ้สายดูน่ะมันโอ้โหจะเจียนมันเรื่องมันอะไรที่มันติดเชื้อจริงๆน่ะมันเพราะความเลอะเลอะของเราความไม่สะอาดของเราจริงๆแต่ว่าระบบการของถุงน้ำยาของน้ำล้างอะไรนี่โอเคเลยผมดูแล้วโอ้มันไม่สามารถจะติดได้ง่ายๆผมก็พี่น้องผมก็เยอะที่มุกดาหารพี่น้องผมล้างไตไอ้ CAPD นี่ประมาณ160กว่าคนได้ชายอยู่เพราะว่าผมก็เป็นประธานชมรมของโรคไตมุกหารอยู่พื้นตรงๆเลยอ่ะคือว่าบางคนลำบากมากต้องไหนจะช่วยประคองตัวเองแล้วจะยังมาเป็นโรคอีกอะไรอย่างนี้มันก็เลยโอ้เป็นผลดีต่อผมเลย